เมื่อเราได้ตัวไดอะแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องไปดูตัวหนึ่งก่อนก็คือว่าตัวไดอะแกรมที่เราสร้างขึ้นมานะครับมันเกิดมาจากอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้ตัวโปรเจกต์ของอาจารย์ของเราเนี่ยมันเยอะๆอย่างนี้อาจารย์ย่อตรง reference ตัวนี้ลงนะครับแล้วจำได้ไหมตอนที่เราสร้าง connection string ในวิดีโอที่แล้วนะครับในวิดีโอที่แล้วเราสร้าง connection string เนี่ย connection string ของเรามันจะไปสร้างแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับที่อาจารย์บอกว่ามันสร้างครั้งเดียวในเครื่องนี้นะครับไม่ใช่ในโปรแกรมนี้นะในเครื่องนี้นะครับ connection string ของเครื่องนี้นะครับมันจะไปโผล่อยู่ที่ตัว server explorer นะครับ server explorer มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับตัว apd lab นะครับมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยฉะนั้นมันจะเซฟไว้ตรงนี้ให้เราสามารถเรียกใช้ได้ในทุกๆโปรเจกต์ในเครื่องของเรานะครับที่อาจารย์เคยทำมาแล้วคือ apd test อยู่ตรงนี้ apd lab อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่านี่คือมันเซฟอยู่ในเครื่องนะครับไม่ใช่เซฟในตัวโปรแกรมนะครับเป็นการเซฟตัว connection string ไว้ในเครื่องแล้วตัว connection string ของโปรแกรมอยู่ที่ไหนนะครับ connection string ของโปรแกรมมันจะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่าapp config ตัวนี้นะครับ app.config นะครับตัว app.config เนี่ยมันตอนที่เราสร้างนะครับมันจะไปดึงโอเคถ้าในเครื่องเรายังไม่มี connection stringมันก็จะไปสร้าง connection string ในนี้ไว้ในเครื่องก่อนแล้วหลังจากนั้นพอมันสร้างเสร็จปุ๊บมันจะ copy connection string เนี่ยมาที่ตัว app.config นะครับฉะนั้น app.config นะครับ connection string จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในแท็กที่ชื่อว่า connection string แล้วมันก็จะยาวไปข้างหลังอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ตัวยาวๆนะครับที่เราทำเมื่อกี้นะครับ connection string จะเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับบอกการเชื่อมต่อแล้วตัว connection string เนี่ยมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราเขียนโปรแกรมติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับฐานข้อมูลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราก็กำหนด connection string เป็นแบบที่เราเขียนอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นเปลี่ยนไปนะแต่ฐานข้อมูลยังเหมือนเดิมหรือตัวดัตต้าเบสอะไรต่างๆหรือตัวโมเดลทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่มาเปลี่ยน connection string ตัวนี้ว่าให้ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่นะครับชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่แล้วก็ใส่ username password สำหรับ user ตัวใหม่แต่เซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่นะครับเราก็จะไม่ต้องไปแก้อะไรในตัวโปรแกรมเลยเราแก้แค่จุดเดียวนะครับแก้การเชื่อมต่อเราจะแก้ที่ตรงนี้นะครับในส่วนของ app.config นะครับ app.config ซึ่งอันนี้เป็นข้อแนะนำนิดนึงว่า สมมุติโดยปกติทั่วๆไปเนี่ย app.config ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟล์ XML ที่เป็น plain text นะครับเป็น plain text แปลว่าเมื่อเรารันโปรแกรมไปแล้วเนี่ยตัว connection string ตัวเนี้ยมันจะถูกมองเห็นสามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วมันมีประเด็นอะไรมันมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าใน connection string ของเรานะครับมันจะมีการใส่ username password นะครับการใส่ username password ฉะนั้นถ้าเนี่ยใน connection string นะครับมันจะมี username password อยู่ข้างหลังถ้าสมมติว่าไฟล์ตัวนี้ถูกเปิดได้แปลว่าถ้าเรา copy โปรแกรมของเราไปให้ user คนที่1 user คนที่2คนที่3คนที่4 user ทุกคนถ้าเปิดขึ้นมาไฟล์นี้จะเห็น password ที่เข้า database ถูกไหมครับเพราะว่ามันมี username password อยู่ในนี้อาจารย์ไม่ดึงโชว์ขึ้นในนี้แล้วกันนะครับเผื่อบางคนจะมาแอบเปลี่ยน password อาจารย์นะครับว่าอาจารย์ตั้ง password เป็นแบบนี้ไปแอบล็อกอินแล้วก็เปลี่ยน password อาจารย์อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ยังไม่โชว์แล้วกันตัวนี้นะครับแต่ทีนี้แต่ปกติมันก็ดูไม่ยากหรอกถ้าดูในโปรแกรมอาจจะเห็นแวบๆว่าพาสเวิร์ดคืออะไรอาจารย์ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะมีใครมาเปลี่ยนแล้วกันนะทีนี้ก็คือเมื่อทุกคนเห็นพาสเวิร์ดได้แสดงว่าฐานข้อมูลเราไม่ปลอดภัยถูกไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วในบางทีเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้นะเขาจะบอกว่าใน connection string เนี่ยใส่แต่ username หรืออาจจะไม่ใส่ username เลยก็แล้วแต่ไม่ใส่ username ไม่ใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้ว username กับ password ของ connection string จะถูกฝังอยู่ในโค้ดตอนที่เรารันโปรแกรมฉะนั้นในการรันโปรแกรมเนี่ยถ้าสมมติในตัวฟอร์มนะครับในตัวฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมานะครับตอนที่เปิดฟอร์มนะครับตอนที่เปิดฟอร์มหรือแม้กระทั่งตอนที่รันโปรแกรมแรกเลยในส่วนของไฟล์ที่ชื่อว่า program.cs เนี่ยตรงนี้นะครับตอนที่เริ่มรันโปรแกรมเนี่ยค่อยมาใส่ username password ตรงนี้นะครับใส่ username แล้วก็ password อยู่ตรงนี้สำหรับฐานข้อมูลคือใส่ในโค้ดจะถูกคอมไพล์ไปแล้วมองไม่เห็นฉะนั้นฐานข้อมูลเราก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของแต่ละคนว่าจะมาใส่ username password ตรงนี้หรือจะใส่ฝังเข้าไปอยู่ในตัว app.config ตัวนี้เลยนะครับก
การเขียนโปรแกรมแล้วก็เอาข้อมูลเอา username กับ password ไปใส่ใน connection string เนี่ยก็จะมีวิธีการเขียนอีกซึ่งโอเคค้นหาจากในเน็ตก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นคอนเซปต์หนึ่งของ connection string นะครับที่ควรจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่า connection string เนี่ยมันถูกมองเห็นได้นะมันอยู่ในแอปจุด config เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูว่าเห็นยังไงนะครับถ้าสมมติอาจารย์รันโปรแกรมนะครับอันนี้เรารันโปรแกรมขึ้นมาแล้วใช่ไหมตอนนี้มันเจเนเรตข้อมูลเยอะๆนะครับมันก็จะรันช้านิดนึงโอเคเมื่อรันโปรแกรมเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ลองคลิกขวานะครับแล้วก็ open folder นะครับใน explorer มันก็จะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับโปรแกรมที่เราบิวเสร็จแล้วนะครับจะอยู่ในบินนะครับอยู่ใน debug เพราะตอนนี้เรารันที่ debug mode นะครับมันจะอยู่ใน debug ตัว debug เนี่ยมันจะมีไฟล์นี้ขึ้นมาครับจริงๆมันคือ app.config นะครับนี่คือ app.config มันคือเป็นไฟล์เดี๋ยวนะตัว app.config อยู่ในนี้ครับอยู่ตรงนี้โทษทีเป็น app เป็นตัวที่ชื่อว่า link นะครับ link ทีนี้อาจารย์จะทดลองเปิดตัวนี้ขึ้นมาอาจารย์เปิดโดยใช้ตัว notepad พัดๆนะครับตัวนี้ครับนี่อาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะเนี่ยที่อาจารย์เปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมานี่คือ connection string ที่มันสร้างนะครับก็คือตัวเดียวกันกับตัว app.config ตรงนี้นะครับซึ่งมันมี connection string ที่ user สามารถมองเห็น data username password ได้เห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะไม่ปลอดภัยกับตัวฐานข้อมูลนะครับฉะนั้นโดยทั่วๆไปแล้วครับก็แล้วแต่คอนเซปต์ของแต่ละคนเนาะว่าจะบันทึกอยู่ในนี้หรือจะมาเขียนโค้ดเอานะครับหรือมาเขียนโค้ดเอาเองในนี้นะครับก็ทำได้ทั้ง2ตัวอันนี้คือคอนเซปต์ของ connection string นะครับ